่ร้านลาบนัวค่ะไปฟ้าสุพรรณทุกคนไปแซ่บซีดเผ็ดกันข้างในกันนะคะวันนี้เราจะมารีลันตำนานเก่าตำนานเดิมของปลายฟ้านั่นเองนั่นก็คือตำนานที่เกิดขึ้นกับพี่อิงฟ้าที่มหาสารคามนะคะเข้ามาชมกันข้างในกันค่ะด้วยนะคะ